สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับเพจสลานลมพลอย FC นะครับนี่มาไลฟ์สดทักทายกันนะครับพูดคุยกันสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวใครที่มีคำถามหรือว่าสงสัยนะครับซื้อจริงหรือเปล่าซื้อแบบไหนขายยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับก็เป็นไลฟ์สดนะครับก็มีการยังไงตอบโต้ได้นะครับถ้าเกิดว่าถามมาแล้วก็จะตอบให้เลยนะครับเดี๋ยวขอเทสเสียงนิดนึงนะครับว่าเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องใช่นะครับ จะมาแกะกล่องให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเหรียญในกล่องเป็นยังไงนะครับเหรียญในกล่องราคาเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพรมนัสนะครับสวัสดีครับคุณพี่พรมนัสนะครับเดี๋ยวขอเทสเสียงนิดนึงนะครับเสียงชัดหรือเปล่าเดี๋ยวขอเทสโอเคนะครับเสียงได้ยินเสียงชัดนะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องเหรียญดูนะครับเป็นเหรียญที่เรายังพบเจอกันอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับพบเจอกันบ่อยๆราคาอาจจะไม่ได้สูงนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ผมซื้อมาจากแม่ค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับมีน้องเขาลงขายเหรียญแล้วก็ผมเห็นว่าพอที่จะซื้อมาแล้วก็มาทำคลิปมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูได้นะครับก็ซื้อมานะครับนี่นะครับแกะมาแล้วนะครับชุดนี้ไม่ได้ส่งมาขายนะครับเป็นเหรียญที่ซื้อมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้รับชมข้อมูลกันนะครับเดี๋ยวขอจัดนิดนึงนะครับเป็นเหรียญแบบที่เรายังพบเจอกันบ่อยๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับมีการซื้อขายจริงนะครับเหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อผมก็จะทำคลิปอธิบายบ่อยๆนะครับก็สามารถดูรายละเอียดหน้าเพจได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญ10บาท2สีวาระต่างๆนะครับเหรียญ10บาท2สีวาระต่างๆเรายังพบเจอกันอยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับอันนี้120เหรียญนะครับ120เหรียญผมซื้อมา 1,400 กว่าบาทเฉลี่ยแล้วเหรียญละไม่ถึง13บาทนะครับตกเหรียญละ12บาทกว่าเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือข้อมูลนะครับมีแบบเนี้ยส่งไหมผมดูเยอะนะครับส่งมาบอกว่าผมมีแบบนี้1เหรียญขายได้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหรียญวาระที่พบเจอบ่อยนะครับผมยังไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับนี่นะครับอันนี้คือให้ดูนะครับว่าราคาไม่สูงนะครับอาจจะมีบางเพจหรือว่าบางช่อง YouTube ที่บอกว่าราคาสูงอ่ะอันนี้ไม่จริงนะครับอันเนี้ยซื้อขายอยู่เหรียญละตอนนี้ไม่น่าจะเกิน15บาทนะครับอันเนี้ยคือขายออกอยู่ที่ประมาณเหรียญละ15บาทนะครับซื้อเข้าไม่เกิน12บาทนะครับเป็นเหรียญแบบเป็นเหรียญวาระต่างๆเป็นเหรียญย่อยๆนะครับอันนี้คือน้องเขาลงขายแล้วก็พอดีมันมีเหรียญวาระพิเศษด้วยนะครับบางเหรียญเดี๋ยวผมลองหาให้ดูนะครับนี่นะครับมีเหรียญบางรูปแบบนะครับเหรียญบางรูปแบบจะเป็นบล็อกพิเศษบล็อกหายากนะครับจะมีราคามากกว่าปกตินะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูดีกว่านะครับเหรียญบล็อกหายากนะครับเดี๋ยวผมหาตัวอย่างเหรียญก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอันนี้เป็นเหรียญ10บาท2สีที่เรายังพบเจอกันอยู่นะครับราคาไม่สูงนะครับราคาเหรียญละไม่น่าจะเกิน12บาทนะครับอันนี้มีวาระนี้ติดมาด้วยนะครับออมสินนะครับ
อันนี้คือเหรียญ10บาทวาระต่างๆแบบปกติทั่วไปนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับเดี๋ยวผมมีเหรียญแบบหายากให้ดูนะครับนี่นะครับราคาหน้าเหรียญ10บาทนะครับซื้อขายกันอยู่ที่เหรียญละประมาณ12ถึง15บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับอันนี้คือมารีวิวให้ดูนะครับแบบหายากนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญวาระนี้นะครับผมมีตัวอย่างวาระนี้แบบหายากนะครับเป็นเหรียญวาระ120ปีกรมศุลกากรนะครับนี่อันนี้ได้พิคเนตมาด้วยนะครับพระพิคเนตนะครับอันนี้ก็คือแม่ค้าเขาลงขายนะครับเนี่ยถ้าเป็น3วาระเนี่ยนะครับจะซื้อแพงกว่าวาระอื่นจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ20ถึง30บาทนะครับถ้าเป็น3วาระนี้นะครับกรมศิลป์ออมศิลป์80พรรษานะครับพระพี่นางนะครับเนี่ยถ้าเป็น3วาระเนี่ยจะราคาอยู่ที่ประมาณเหรียญละ20ถึง30บาทนะอันนี้ก็คือเป็นเค้าเรียกว่าเหรียญตัวติดเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญแบบธรรมดาแบบเนี้ย12ถึง15บาทเท่านั้นเองนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมหาวาระพิเศษให้ดูนะครับ เมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะครับนี่ครับวาระนี้นะครับ อันนี้เป็นเหรียญ10บาท2สี125ปีกรมศุลกากรนะครับแบบปกติทั่วไปนะครับเป็นเหรียญ2สีนะครับแต่ว่าผมได้เหรียญแบบนี้มานะครับวาระเดียวกันเลยนะครับ125ปีกรมศุลกากรเหมือนกันนะครับแต่ว่าเหรียญนี้เป็นแบบหายากนะครับมีการพบเจอกันค่อนข้างจะน้อยถ้าใครมีแบบเนี้ยเหรียญ10บาทสีเดียวเนื้อนิกเกิลล้วนแบบนี้นะครับรับซื้อเหรียญละ 5,000 ถึง 10,000 บาทนะครับปกตินะครับอันนี้คือเหรียญปกตินะครับที่เราพบเจอกันบ่อยๆเป็น2สีนะครับอันเนี้ย12ถึง15บาทนะครับราคารับซื้อไม่เกิน12บาทนะครับแต่ว่าถ้าใครเจอโชคดีหรือว่ามีแบบนี้นะครับเป็นของเก่าเก็บเป็นของใครก็แล้วแต่นะครับที่เขายินยอมอยากจะขายแบบนี้มันจะมีราคานะครับนิกเกิลล้วนเหรียญละ 5,000 ถึง 10,000 บาทนะครับอันนี้คือแบบปกตินะครับ2สีอันนี้แบบหายากนะครับสีเดียวเดี๋ยวดูด้านหน้านะครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญบล็อกเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญคนละเนื้อนะครับวันนี้ไม่แน่ใจว่ากล้องชัดหรือเปล่านะครับอันนี้คือแบบมีทั้งแบบหาง่ายแล้วก็แบบหายากนะครับแล้วก็มีอีกนะครับมีตัวอย่างแต่ว่าผมไม่มีเหรียญจริงให้ดูนะครับผมขออนุญาตใช้รูปละกันนะครับผมเคยรีวิวเหรียญวาระนี้นะครับเหรียญปกติทั่วไปราคาหน้าเหรียญ10บาทนะครับนี่นะครับเหรียญปกติทั่วไปราคาหน้าเหรียญ10บาทเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นเหรียญวาระ75พรรษานะครับของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับแบบปกติทั่วไปหน้าเหรียญ10บาทนะครับแต่ว่ามีแบบหายากนะครับแบบหายากคือแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ราคาหน้าเหรียญ 7,500 บาทนะครับเป็นเหรียญ10บาทเหมือนกันนะครับถ้าใครไม่สังเกตก็ไม่รู้นะครับผมลงรีวิวให้ดูนะครับให้สังเกตที่ชนิดราคาหน้าเหรียญ นะครับแล้วก็มีตัวอักษรบอกด้วยนะครับว่าราคาหน้าเหรียญ 7,500 บาทนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้ดูนะครับก็ยังเข้าใจผิดนะครับว่ารับซื้อแบบที่เป็นเหรียญ10บาทนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอยากให้ดูรายละเอียดนิดนึงนะครับก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากนะครับก็มาแนะนำเป็นข้อมูลละกันนะครับแต่ว่าการันตียืนยันว่าเหรียญแบบเนี้ยมีอยู่จริงนะครับแต่ว่า
มันหายากจริงๆนะครับราคารับซื้อก็หลักหมื่นบาทนะครับอันนี้เป็นแบบแรกนะครับน่ะอีกวาระหนึ่งนะครับที่มีการพบเจอนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญบล็อกทองคำนะครับราคาหน้าเหรียญ 9,000 บาทนะครับพบเจอในวาระ150ปีของในหลวงรัชกาลที่5นะครับนี่นะครับปกติเห็นไหมครับวาระเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเป็นชนิดราคา10บาทอันนี้10บาทนะครับหน้าเหรียญ10บาทเล่นกันไม่เกิน15บาทนะครับแต่แบบเนี้ยนี่นะครับรับซื้อนะครับรับซื้อสูงสุด 15,000 บาทนะครับก็เป็นราคาที่รับซื้อจริงรับซื้อได้นะครับหน้าเหรียญ 9,000 นะครับสังเกตตรงนี้นะครับมาแนะนำข้อมูลนะครับนักสะสมส่วนใหญ่เขาจะรู้ข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ว่าคนที่เพิ่งเข้ามาศึกษาหรือว่าบางท่านนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเข้ามาดูนะครับเนี่ยจุดสังเกตนะครับคือเหรียญที่มันมีราคารับซื้อหลักพันหลักหมื่นน่ะมันไม่ใช่เหรียญธรรมดานะครับจะต้องเป็นเหรียญที่มีความพิเศษนะครับยกตัวอย่างเหรียญนี้เห็นไหมครับชนิดราคา 9,000 บาทนะครับเนี่ยผมก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับหน้าเหรียญ 9,000 บาทนะครับผมพยายามอธิบายข้อมูลให้มันชัดเจนนะครับจะได้เข้าใจกันแบบทีเดียวเข้าใจนะครับอันนี้หน้าเหรียญ 9,000 นะครับแล้วก็ยังมีอีกวาระหนึ่งนะครับอันนี้ก็หน้าเหรียญ 9,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับจะเหมือนกับเหรียญ10บาทที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือแบบปกตินะครับหน้าเหรียญ10บาทนะครับเห็นไหมครับ10บาทจะอยู่ด้านข้างนะครับแต่ว่าอันนี้บล็อกทองคำนะครับเนี่ย 9,000 บาทด้านล่างนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับคือเหรียญของสะสมแบบเนี้ยมันมีเล่นหากันมานานแล้วนะครับผมก็เพิ่งเข้าวงการเหรียญมาไม่ถึง10ปีนะครับประมาณ8ถึง10ปีนะครับก็ยังต้องศึกษาอีกเยอะนะครับแต่ว่ารายการที่ผมรับซื้อผมค่อนข้างจะมั่นใจนะครับผมมีข้อมูลมีวิธีการตรวจสอบนะครับอะไรที่ผมรู้อะไรที่ผมตรวจสอบได้ผมก็จะประกาศรับซื้อนะครับอะไรที่ก้ำกึ่งนะครับไม่ชัวร์อาจจะมีช่องใหญ่ๆรับซื้อแต่ว่าช่องผมไม่รับซื้อครับก็คือบางทีเราอาจจะตรวจสอบไม่เก่งเหมือนเพจใหญ่ๆนะครับแต่ว่ารายการที่รับซื้อซื้อจริงแน่นอนนะครับรายการที่ประกาศรับซื้อนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญที่มีจริงอีกครั้งนึงนะครับอันนี้อยู่ในมือแล้วนะครับเหรียญ10บาทเนื้อนิกเกิลล้วนนะครับมีจริงๆนะครับแต่ว่าโอกาสที่เราจะพบเจอกันบ่อยๆโอกาสที่เราจะพบเจอกันได้อ่ะนะครับจะไม่ใช่เหรียญวาระนะครับเราจะพบเจอก็คือเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับเป็นลักษณะเหรียญแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อนิกเกิลล้วนนะครับอันนี้เคยมีการพบเจอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญวาระเนี่ยยังไม่ได้ข่าวว่ามีการพบเจอหรือยังนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนเนื้อนิกเกิลล้วนเนี่ยเคยมีร้านใหญ่ๆระดับประเทศนะครับก็คือมีการส่งไปขายแล้วนะครับก็แบบถ้าเป็นหมุนเวียนเนี่ยอาจจะพบเจอได้ง่ายกว่านะครับก็แนะนำข้อมูลกันตรงๆนะครับอันนี้นะครับเป็นเหรียญที่ได้มาในวันนี้นะครับเป็นเหรียญวาระแบบนี้นะครับยืนยันอีกครั้งนึงนะครับราคาไม่สูงนะครับใครที่มาขอเสนอซื้อในราคาสูงหลักหมื่นหลักแสนนะครับมิจฉาชีพ 100% นะครับเพราะว่าราคาในกลุ่มซื้อขายเหรียญละไม่ถึง20บาทนะครับเหมือนชุดเนี้ยผมซื้อมา120เหรียญ นะครับตกเหรียญละ12บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือซื้อมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูว่าราคาจริงๆอ่ะมันเป็นแบบนี้นะครับชุดนี้ก็เดี๋ยวก็จะขายให้กับนักสะสมนะครับขายออกราคาไม่เกิน15บาทต่อเหรียญ นะครับแต่ว่าจะเน้นขายเหมามากกว่านะครับคือราคามันไม่ได้สูงนะครับราคาสูงแค่บางวาระเช่นวาระที่ผมแนะนำให้ดูนะครับบางวาระถ้าเป็นวาระแบบเนี้ยออมสินพระพี่นางแล้วก็ร้อยปีกรมศิลป์เนี่ยพระพิฆเนศเนี่ยก็จะอยู่ที่เหรียญละ20ถึง30บาทนะครับแต่ว่าเหรียญที่มีราคาสูงสุดของเหรียญ10บาท2สีก็จะเป็นเหรียญครุฑกับเอเปกนะครับ
จะเป็นเหรียญวาระพุทธกับเอเปกนะครับเนี่ยถ้าเป็นเอเปกแบบเนี้ยนะครับซื้อเหรียญละ50ถึง100บาทนะครับแล้วก็10บาทครุฑก็เช่นเดียวกันนะครับจะราคาดีกว่าเหรียญวาระอื่นๆนะครับ โอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับจะขายได้ทางไหนนะครับช่องทางการติดต่อผมเน้นดูรูปเหรียญนะครับใครที่มีเหรียญแบบที่รับซื้อนะครับก็ส่งรูปมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้กับท่านที่ยังไม่รู้นะครับอันนี้เป็นหน้าเพจผมนะครับหน้าเพจนะครับเพื่อนๆสามารถส่งรูปมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการติดต่อนะครับคือการที่จะขายเหรียญน่ะผมต้องดูว่ามีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อหรือเปล่านะครับใครที่มีเหรียญไม่แน่ใจหรือว่าแน่ใจว่าเป็นแบบที่รับซื้อถ่ายรูปชัดๆนะครับอันนี้คือช่องทางการติดต่อส่งรูปมาทางข้อความเพจนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญแบบที่ผมรับซื้อผมจะแจ้งราคาให้นะครับถ้าเกิดว่าพอใจที่จะขายราคาพอที่จะขายได้ก็ส่งมาขายนะครับสามารถส่งมาขายได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับวิธีการขายส่งเหรียญมาของถึงตรวจเช็คเรียบร้อยผมโอนเงินให้นะครับคือได้รับเงินแน่นอนนะครับร้านใหญ่ๆระดับประเทศเขาก็ทำแบบนี้นะครับคือส่งเหรียญมาแล้วก็ ตรวจสอบตรวจเช็คแล้วก็โอนเงินนะครับได้รับเงินแน่นอนนะครับเมื่อวานก็มีส่งมาขายนะครับเมื่อวานมีเหรียญ1บาทครุฑส่งมา300เหรียญ นะครับจากเพชรบุรีนะครับก็ได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับ มีเหรียญจะขายก็อย่างที่ผมแนะนำนะครับมีเหรียญจะขายก็ถ่ายรูปส่งให้ผมดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญปกติทั่วไปก็เน้นถ่ายรูปนะครับยกตัวอย่างนะครับ ยกตัวอย่างมีเหรียญ10บาทปี31มีเหรียญ5บาทปี40อันนี้คือยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่ามีถ่ายรูปเหรียญชัดๆนะครับอย่าถ่ายเป็นกองแบบนี้นะครับมีบางท่านถ่ายเหรียญมาเป็นกองแบบนี้นะครับไม่มีใครดูออกนะครับว่าเป็นเหรียญปีพ.ศ.อะไรถ้าเกิดว่ามีเหรียญแบบนี้ถ่ายชัดๆนะครับถ่ายให้เห็นปีพ.ศ.ปี31ด้านหลังด้านหน้านะครับถ่ายชัดๆแล้วก็ส่งรูปให้ผมดูส่งมาทางข้อความเพจก็ได้นะครับแล้วผมจะทยอยตอบกลับแล้วก็จะแจ้งราคาให้ทราบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญอีกรูปแบบนึงนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ต้องดูความผิดพลาดนะครับจะต้องส่งมาเป็นคลิปนะครับยกตัวอย่างนะครับเหมือนเหรียญมีเหรียญ1บาทครุฑแบบนี้นะครับอยากจะขายหรือว่าอยากจะสอบถามราคาให้ส่งมาเป็นคลิปวิดีโอนะครับส่งเป็นคลิปแบบนี้นะครับอันเนี้ยบอกก่อนว่าเป็นเหรียญ1บาทครุฑแบบหายากนะครับเหรียญ1บาทครุฑแบบปกติทั่วไปจะเป็นพระเศียรกลับนะครับอันนี้คือแนะนำวิธีการส่งเหรียญมาตรวจสอบนะครับก็คือปกติอันเนี้ยเหรียญ1บาทครุฑเป็นหัวกลับแบบนี้ยังราคาไม่สูงนะครับก็ซื้อนะครับเป็นหัวกลับก็ซื้อไม่เกิน20บาทแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญในลักษณะพระเศียรตรงแบบเนี้ยนะครับเราตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้น เอาไม้เสียบแบบนี้ก็ได้หรือว่าเอาไม้หนีบผ้านะครับเอาไม้หนีบผ้าหนีบไว้ก็ได้นะครับแล้วก็หมุนไม้ผมดูแบบนี้นะครับตั้งเหรียญด้านก้อยแล้วก็หมุนนะครับส่งมาเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายเป็นภาพนิ่งอ่ะผมดูไม่ออกนะครับอันนี้คือกรณีที่จะส่งเหรียญแบบนี้มาขายนะครับต้องถ่ายเป็นคลิปมานะครับอันนี้ก็คือแนะนำเบื้องต้นนะครับเคยเจอทำใบรับประกันนะครับอันนั้นมิจฉาชีพ 100% นะครับขายเหรียญไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับมิจฉาชีพจะมาหลอกขอซื้อเหรียญนะครับเหมือนเหรียญแบบเนี้ยนะครับราคาไม่แพงนะครับ 12 ถึง 15 บาทมิจฉาชีพเสนอราคา9เสนอราคาหลักพันหลักหมื่นแล้วก็ให้ทำใบรับประกันโดนหลอกแน่นอนนะครับเพราะราคาซื้อขายจริงอ่ะหลัก10บาทแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับใครที่มาขอซื้อเหรียญแล้วก็ให้ทำใบรับประกันนะครับไม่ต้องทำนะครับลองคุยกับเขาดูนะครับว่า
ให้มาซื้อถึงที่แบบนั้นดีกว่านะครับไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับทำใบรับประกันโดนหลอกแน่นอนนะครับ5บาทปี30ปี30เรือหงราคารับซื้อ เหรียญละไม่เกิน7บาทนะครับ5บาทปี30นะครับคือผลิตเยอะนะครับราคาซื้อขายกันในกลุ่มตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าขายกันเหรียญละ10ถึง11บาท12บาทแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือพบเจอบ่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรือหงปี31อันนี้ปี31นะครับถ้าเป็น5ปี30เหรียญละไม่เกิน7บาทอันนี้คือราคาที่ผมซื้อได้นะครับถ้าเป็นปี31ผมซื้อเหรียญละ20นะครับราคาตามสภาพนะครับถ้าเกิดไม่ผ่านการใช้งานก็ไม่ต่ำกว่า100บาทนะครับถ้าเป็นปี31นะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับเหรียญ10บาทวาระแบบนี้นะครับผมไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามีเยอะๆยังไงลองส่งรูปมาดูนะครับแต่ว่าจริงๆเลยช่วงเนี้ยผมจะเน้นรับซื้อพวกเหรียญแปลกเหรียญผิดพลาดจากการผลิตมากกว่านะครับเนี่ยจะเน้นรับซื้อแบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่าเหรียญแบบเนี้ยพบเจอบ่อยแล้วก็ผลิตออกมาเยอะนะครับบางร้านเขาก็เลิกรับซื้อไปแล้วนะครับก็คือถ้าเป็นแบบเนี้ยอยากจะแนะนำให้เก็บไว้ก่อนนะครับแนะนำนะครับคือถ้าขายออกตอนเนี้ยน่าจะได้ไม่เกิน12บาทนะครับถ้าขายเองในกลุ่มซื้อขายอาจจะได้ถึง15บาทต่อ1เหรียญนะครับแต่ก็จะขายค่อนข้างจะยากนะครับเหรียญแบบวาระทั่วไปนะครับอยากจะแนะนำให้เก็บไว้ก่อนละกันนะครับถ้าเป็นเหรียญวาระแบบนี้นะครับร้านใหญ่ๆบางร้านเลิกรับซื้อแล้วนะครับไม่ใช่เลิกชะลอการรับซื้อนะครับเพราะว่าพบเจอกันบ่อยแล้วก็กำลังซื้อของนักสะสมอ่ะเขาจะไม่ค่อยเน้นแบบธรรมดานะครับนี่คือที่สอบถามมานะครับว่าเหรียญวาระรับซื้อหรือเปล่านะครับสรุปก็คือเน้นรับซื้อบางวาระมากกว่านะครับถ้าเป็นเอเปกเป็นครุฑนะครับซื้อ50ถึง100บาทถ้าเป็นวาระพิเศษหน่อยนะครับเป็นพระพี่นางออมสินแล้วก็พระพี่คะเนศนะครับอันนี้ซื้อเหรียญละ20ถึง30บาทนะครับก็จะซื้อเน้นมากกว่านะครับเพราะว่ามีพบเจอกันบ่อยนะครับช่วงก่อนนะแพงนะครับช่วงปี59ปี60เหรียญพวกเนี้ยแพงหมดนะครับเหรียญทุกชนิดแพงหมดเลยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นปี59 60เหรียญในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตนะครับก็ราคาเหรียญพุ่งกระฉูดเลยนะครับคนละเรื่องเลยนะครับกับช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญย่อยๆนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญหลักๆที่ผมเน้นรับซื้อดีกว่านะครับเมื่อเช้าผมแนะนำทางเพจอีกเพจหนึ่งเพจสำรองไปแล้วนะครับเมื่อเช้าแอบไปไลฟ์สดในเพจสำรองนะครับมี2เพจนะครับของผมมีเพจหลักก็คือเพจนี้นะครับสลานลมคอย FC นะครับแล้วก็มีเพจสำรองนะครับเมื่อเช้าแอบไปไลฟ์สดในเพจนี้มานะครับก็ไปไลฟ์สดเปิดการมองเห็นนะครับเพจสำรองนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับเพจดูก่อนใช้ขายได้จริงเป็นเพจสำรองนะครับจัดทำขึ้นเผื่อว่าเพจหลักมีปัญหาไลฟ์สดไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ตอบแชทไม่ได้นะครับก็จะไปใช้เพจสำรองนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังโอเคอยู่ก็ทำสองเพจควบคู่กันไปก่อนนะครับสามารถส่งข้อความมาได้นะครับทางข้อความเพจนะครับแนะนำเหรียญเล็กน้อยละกันนะครับเหรียญ10บาทหลักๆเลยนะครับที่ผมเน้นรับซื้อปี31นะครับปี31รับซื้อเหรียญละ500ถึง 1,200 บาทนะครับอันนี้ดูแค่ปีพ.ศ.ขายได้เลยนะครับใครที่ไม่มีเวลารับชมคลิปนะครับผมทำเป็นภาพไว้ให้นะครับหน้าเพจสามารถไปดูได้นะครับเดี๋ยวแนะนำนิดนึงนะครับเผื่อว่าไม่มีเวลาดูคลิปไม่มีเวลาดูไลฟ์สดนะครับเนี่ยไปเลื่อนดูแบบนี้ก็ได้นะครับผมทำเป็นภาพไว้ให้ดูนะครับแล้วก็สามารถเซฟได้นะครับเซฟเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยเหมือนเหรียญ2บาทสีเงินนะครับอันนี้ปี57นะครับอันนี้คือจะมีภาพแบบนี้ให้ดูนะครับเป็นเหรียญหลักๆเลยนะครับใครที่ไม่ชอบดูคลิปนะครับไม่ชอบฟังเสียงก็ดูภาพนะครับแต่ว่าการดูภาพเราก็ต้องศึกษารายละเอียดด้วยนะครับเนี่ย50สตางค์ปี30นะครับอันนี้เป็นราคาคร่าวๆนะครับ
เหรียญละ 5,000 ถึง 15,000 บาทนะครับดูภาพก็ได้นะครับเหรียญ1บาทปั๊มเบี้ยวนะครับซื้อ200ถึง 1,000 บาทเนี่ยเหรียญ10บาทปี31นะครับซื้อ500ถึง 1,200 เหรียญ25สตางค์นะครับดูที่ชนิดราคานะครับ25สตางค์ปี44ซื้อเหรียญละ 2,000 ถึง 3,000 นะครับ5บาทปี46นะครับเนี่ยซื้อ300นะครับสภาพผ่านการใช้งานซื้อ300นะครับ25สตางค์ปี42ซื้อ 2,000 ถึง 3,000 บาทนะครับอันนี้คือเหรียญที่คัดมาแล้วนะครับใครมีแบบนี้ขายได้แน่นอนนะครับไม่ขายผมขายร้านใหญ่ๆระดับประเทศเขาก็ซื้อนะครับอันนี้แนะนำนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบดูคลิปนะครับไม่อยากฟังเสียงเบื่อเสียงแล้วนะครับก็เซฟรูปแบบนี้ไปก็ได้นะครับเอาไปเช็คเอาไปดูนะครับว่าแบบไหนปีพ.ศ.อะไรที่มีราคานะครับอันนี้เป็นเหรียญย่อยๆนะครับปี42นะครับปี42เหรียญ10บาทก็ซื้อเหรียญละ20นะครับปี42ปี34ซื้อเหรียญละ20นะครับเนี่ยครุฑนะครับ10ครุฑซื้อ50ถึง100นะครับเหรียญ10บาทปี41ซื้อ50ถึง70บาทนะครับ10บาทปี53เหรียญละ20นะครับราคาแต่ละเหรียญไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่จำนวนการผลิตแล้วก็ความหายากหาง่ายนะครับนี่นะครับก็ใครที่ดูไม่ทันก็สามารถดูคลิปดูไลฟ์สดย้อนหลังได้นะครับมีข้อมูลมีอะไรให้ดูนะครับนี่ก็รับซื้อนะครับเหรียญ10บาทพระเศียรตรงนะครับเดี๋ยวอธิบายตรงนี้อีก1เหรียญแล้วกันนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวอธิบายอีก2เหรียญแล้วกันนะครับแบบนี้ขายได้เลยนะครับแบบนี้แบบในมือผมเท่านั้นขายได้เลยแตกต่างจากที่ผมให้ดูเนี่ยยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้เหรียญ10บาทหมุนเวียนนะครับปี35ปี35ถ้าใครเจอแบบที่เป็นพระเศียรตรงแบบนี้ขายได้นะครับแบบนี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับปกติเหรียญปี35เหรียญ10บาทปี35หรือว่าเหรียญ10บาททุกชนิดราคานะครับอันนี้คือเหรียญปกติเป็นหัวกลับนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับแบบที่ขายได้จะต้องเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับอันนี้ขายได้นะครับถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนพระเศียรตรงนะครับขายได้ทุกปีพ.ศ.ยกเว้นปีกาญจนาภิเษกนะครับยกเว้นเหรียญนี้นะครับใครเจอเหรียญนี้แบบพระเศียรตรงยังไม่ได้รับซื้อนะครับเนี่ยถ้าใครเจอเหรียญ10บาทกาญจนาภิเษกหัวก้อยตรงกันแบบนี้ปกตินะครับคือเหรียญ10บาทกาญจนาภิเษกอ่ะนะครับจะจัดอยู่ในกลุ่มเหรียญที่ระลึกแบบนี้นะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับอันนี้คือเหรียญที่ระลึกวาระต่างๆนะครับเนี่ยเป็นพระเศียรตรงหมดเลยนะครับไม่ว่าจะทั้ง61แบบ61วาระเลยนะครับอันนี้คือเหรียญในกลุ่มเดียวกันนะครับคือเหรียญในกลุ่มเดียวกันนะครับแบบปกติหัวตรงนะครับเนี่ยทุกวาระเลยนะครับหัวตรงหมดเลยนะครับอันนี้คือเหรียญปกตินะครับนี่นะครับกาญจนาภิเษกหรือว่าเหรียญวาระพระเศียรตรงยังไม่รับนะครับแบบที่รับซื้อเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นกาญจนาภิเษกจะต้องเป็นพระเศียรกลับนะครับอันนี้พบเจอได้จริงๆนะครับเหรียญนี้ก็ส่งมาขายนะครับเหรียญนี้ส่งมาจาก FC กรุงเทพนะครับเหรียญนี้ผมซื้อมาหลายปีแล้วนะครับตอนนั้นซื้อมา800บาทนะครับซื้อมาประมาณ3ปีแล้วนะครับมีน้องเขาส่งมาขายนะครับเขาส่งมาขาย2เหรียญส่งพระเศียรตรงกับพระเศียรขวางมาขายนะครับเนี่ยเป็นน้องถ้าจำไม่ผิดเขาทำงานเกี่ยวกับขสมกนะครับเนี่ยเขาส่งมาขาย2เหรียญนะครับเป็นขวาง1เหรียญนะครับอันนี้ซื้อมาหลายปีแล้วนะครับเนี่ยเป็นขวางแบบนี้นะครับ1เหรียญแล้วก็เหรียญนี้ก็ส่งมาขายนะครับเป็นแบบหัวกลับต้องเป็นแบบนี้นะครับกาญจนาภิเษกหรือว่าเหรียญวาระนะครับถ้าใครเจอเหรียญวาระแบบเนี้ยแล้วเป็นหัวกลับอันนี้แพงนะครับขั้นต่ำ 5,000 บาทเลยนะครับเพราะว่าเหรียญวาระจะพบเจอได้ยากมากนะครับที่เป็นแบบหัวกลับนะครับอันนี้ก็แนะนำข้อมูลเบื้องต้นละกันนะครับเอาที่เจอกันบ่อยๆนะครับที่เจอกันบ่อยๆที่มีโอกาสพบเจอนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับรุ่นกาญจนาภิเษกนะครับอันนี้ปกติพระเศียรตรงนะครับ
ถ้าเจอแบบนี้นะครับรับซื้อ500 ถึง 2,000 บาทนะครับราคาอาจจะดรอปลงมาสักหน่อยนึงนะครับราคาจริงๆอัปเดตตอนนี้น่าจะอยู่ที่500 ถึง 1,500 นะครับอันนี้คือแจ้งราคาณปัจจุบันที่ผมซื้อได้นะครับ แจ้งราคาจริงนะครับใครที่มีอยากจะขายก็ติดต่อมาได้ใครมีแล้วยังไม่อยากขายก็เก็บไว้ก่อนนะครับรอช่วงเวลาที่มีราคาสูงขึ้นกว่านี้นะครับเหรียญก็เหมือนของสะสมทั่วไปนะครับมีช่วงเวลานะครับบางช่วงราคาขึ้นบางช่วงก็ราคาลงนะครับก็ลองดูกันไปเรื่อยๆนะครับของสะสมทุกอย่างนะครับมีขึ้นมีลงนะครับใครที่ไม่เดือดร้อนก็เก็บสะสมไปก่อนนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับไลฟ์นี้นะครับมาแกะกล่องแล้วก็มาทักทายนะครับฝากเตือนเรื่องเดียวนะครับเรื่องสำคัญห้ามทำใบรับประกันนะครับไม่อยากให้โดนหลอกนะครับใครที่มาขอซื้อเหรียญแล้วให้ทำใบรับประกันอย่าไปหลงเชื่อนะครับเตือนเรื่องเดียวพอนะครับเพราะว่าไม่อยากให้โดนหลอกพอโดนหลอกกันเยอะๆเพจผมก็จะพลอยซวยไปด้วยนะครับซวยยังไงไอ้พวกมิจฉาชีพหลอกนะครับด่ามิจฉาชีพไม่ได้ก็มาด่าเพจที่ซื้อจริงนะครับอันนี้คือความซวยที่ผมไม่ได้สร้างนะครับ ก็ให้ความรู้กันดีกว่านะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับซื้อขายเหรียญไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับขออย่างเดียวขอให้มีเหรียญแบบที่รับซื้อนะครับมีแบบที่รับซื้อทุกอย่างขายได้แน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าท่านพอใจในราคาที่รับซื้อหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับลองศึกษาดูนะครับสนุกนะครับเล่นเหรียญสนุกนะครับผมเล่นมาเกือบ10ปีแล้วก็สนุกแล้วก็สร้างรายได้ด้วยนะครับเนี่ยซื้อขายทุกวันนะครับลองศึกษาดูนะครับก่อนที่จะซื้อขายเราต้องมีข้อมูลก่อนนะครับแล้วเราก็ค้นหาของที่ของบางอย่างอ่ะหาได้รอบตัวนะครับหาได้ในชีวิตประจำวันนะครับเนี่ยสามารถพบเจอได้จริงๆนะครับอยู่ที่ว่าเรามีความพร้อมหรือเปล่านะครับเรามีความรู้หรือเปล่าถ้าเรามีความรู้เรารู้จักสังเกตเราก็มีโอกาสพบเจอนะครับอันนี้ก็ส่งมาขายนะครับ FC จากลพบุรีส่งมาขายเหรียญ10บาทปี31เหรียญนี้ผมซื้อมา900นะครับแล้วก็เคยมีนะครับเคยมีคุณลุงนะครับไม่แน่ใจว่าสระบุรีหรือเปล่านะครับเจอเหรียญ5บาทปี40ตอนนั้นผมซื้อมาเหรียญละ 4,500 นะครับก็มีคลิปมีไลฟ์สดตอนแกะกล่องตอนส่งมาขายนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับเพจผมมีข้อมูลมีหลักฐานให้ดูนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับแบบนี้ก็เคยส่งมาขายนะครับ5บาทปี40ตอนนี้ซื้อเหรียญละ 4,000 นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับเจอกันไลฟ์ต่อไปนะครับแต่ก็ไม่ทันไลฟ์สดดูคลิปย้อนหลังได้ดูคลิปอื่นๆคลิปสั้นคลิปรีวได้นะครับก็ลองศึกษาดูนะครับสนุกนะครับสนุกเรื่องเหรียญแล้วก็สร้างรายได้ได้จริงๆนะครับคนที่ส่งมาขายก็มีเยอะนะครับส่งมาขายได้จริงนะครับไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับโอเคนะครับไปแล้วนะครับเจอกันไลฟ์ต่อไปนะครับไลฟ์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ